ซานนักยิงธนูคนดังโพสต์ขอโทษร้านอาหารหลังถูกฟ้องด้วยข้อหาหมิ่นประมาทอันซานนักกีฬายิงธนูชื่อดังชาวเกาหลีใต้ออกแถลงการขอโทษต่อเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งหลังเจ้าตัวโพสต์ภาพและข้อความที่ไม่เหมาะสมจนเป็นเหตุให้ผู้บริหารของร้านดังกล่าวได้ทำการฟ้องเจ้าตัวในข้อหาหมิ่นประมาทจากรายงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและสื่อต่างๆระบุว่าอันซานแชมป์ยิงธนูโอลิมปิกได้ถูกฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทหลังจากที่เธอไปวิพากษ์วิจารณ์บาสไตล์ญี่ปุ่นบนโซเชียลมีเดียเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่อันซานได้โพสต์ผ่านสตอรี่ในอินสตาแกรมของเธอโดยเป็นภาพที่มีโลโก้ร้านชื่อว่าสเปเชียลไนท์ซึ่งเป็นบาร์สไตล์ญี่ปุ่นพร้อมกับข้อความว่าทำไมถึงมีพวกทรยศในเกาหลีเยอะจังเลยล่ะจากนั้นสมาชิกของสหภาพธุรกิจอิสระได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าเราได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อนักกีฬาอันที่กล่าวอ้างว่าเหล่าร้านบาสไตล์ญี่ปุ่นเป็นคนทรยศและเป็นการหมิ่นประมาทต่อเจ้าของธุรกิจที่มีเจตนาดีทุกคนอย่างไรก็ตามนักยิงธนูวัย23ปีได้โพสต์ข้อความขอโทษต่อการกระทําดังกล่าวผ่านทางอินสตาแกรมโดยกล่าวว่าสวัสดีตอนบ่ายค่ะฉันอันซานนักกีฬายิงธนูค่ะก่อนอื่นฉันกล่าวขอโทษอย่างจริงใจต่อ CEO ของ Special Night เจ้าของร้านอาหารและทุกๆคนที่ทำงานในอุตสาหกรรมร้านอาหารที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจากคำพูดและการกระทำของฉันฉันลืมหน้าที่ในฐานะบุคคลสาธารณะเมื่อวันที่16มีนาคมฉันไม่เคยคิดเลยว่าโพสต์ที่ฉันโพสต์โดยไม่ได้ตั้งใจทำให้เกิดความผิดหวังและเสียหายครั้งใหญ่แบบนี้ฉันต้องการจะเข้าพบ CEO ของบริษัทด้วยตัวเองและขอโทษแต่มันยากที่จะเผชิญหน้ากับ CEO เนื่องจากตารางงานแต่อย่างไรก็ตามฉันได้ติดต่อกับ CEO เพื่อแสดงความขอโทษอย่างจริงใจและหากมีโอกาสหลังจากนี้ฉันจะเข้าไปเยี่ยมคุณด้วยตัวเองและขอโทษอีกครั้งมันอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวมากแต่ฉันใช้ชีวิตในฐานะนักกีฬายิงธนูมาตั้งแต่อายุ17ปีและฉันมีความภูมิใจอย่างมากต่อทีมชาติและประเทศเกาหลีใต้ในช่วงเวลาการติดทีมชาติมาอย่างยาวนานและทำงานหนักเพื่อชูธงชาติให้ถึงระดับสูงสุดอย่างไรก็ตามหลังการตัดเลือกทีมชาติครั้งล่าสุดฉันหลุดจากทีมชาติที่ติดมายาวนานและหลุดจากความรู้สึกอันยาวนานในฐานะบุคคลสาธารณะและฉันไม่เคยมีเจตนาที่จะดูหมิ่นร้านค้าหรือบุคคลใดฉันไม่กล้าจินตนาการถึงความเสียหายและความเสียใจที่ทุกคนที่ทำงานในอุตสาหกรรมร้านอาหารจะต้องได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำของฉันซึ่งฉันกำลังไตร่ตรองในเรื่องนี้จากเหตุการณ์นี้ฉันตระหนักถึงฐานะนักกีฬาที่เป็นตัวแทนของประเทศและบุคคลสาธารณะอีกครั้งและฉันก็ตระหนักได้อย่างลึกซึ้งว่าฉันต้องเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในอนาคตนี่จะเป็นโอกาสสำหรับฉันที่จะหลุดพ้นจากมุมมองที่คับแคบของตัวเองและเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในฐานะนักธนูนักกีฬาและบุคคลสาธารณะในประเทศเกาหลีฉันขอโทษอีกครั้งสำหรับทุกคนที่ได้รับความเจ็บปวดจากการกระทำของฉันสำหรับอันซานไร้ชื่อในทีมยิงธนูทีมชาติเกาหลีใต้เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสเนื่องจากไม่ผ่านการคัดเลือกตามระบบ ก้าวไกลแจงไม่ได้หักหน้าส่งพันอาจชิงนายกเชียงใหม่เป็นสิทธิ์ทัศนีลงอิสระไอติมแจงส่งพันอาจลงสู้ศึกนายกอบจเชียงใหม่ไม่ได้หักหน้าใครย้ำหลักเกณฑ์เหมือนกันทุกจังหวัดมองเป็นสิทธิ์ทัศนีลงในนามอิสระเมื่อวันที่19มีนาคม2567ที่พักก้าวไกลนายพฤทธิ์วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายโฆษกพักก้าวไกล
กล่าวถึงพรรคก้าวไกลมีมติส่งนายพันอาจชัยรัตน์อดีตผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIAเป็นผู้สมัครนายกอบจ.เชียงใหม่ทำให้นางสาวทัศนีบูรณุปกรณ์สมาชิกพรรคก้าวไกลผิดหวังว่าตนขอยืนยันในหลักเกณฑ์รับสมัครระดับท้องถิ่นเหมือนกันในทุกจังหวัดจะพิจารณาถึงแผนนโยบายของผู้สมัครที่จะขับเคลื่อนหากได้รับเลือกตั้งรวมถึงอุดมการณ์และประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาพรรคเปิดรับสมัครในระดับอบจ.ที่จะมีการเลือกตั้งในปี2568เบื้องต้นเปิดรับสมัครไป16จังหวัดและเปิดตัวผู้สมัครอย่างเป็นทางการไปแล้ว3จังหวัดคือภูเก็ตอุดรธานีเชียงใหม่ยืนยันว่าไม่ได้หักหน้าใครเมื่อมีกระบวนการคัดเลือกเช่นนี้เข้าใจว่าการตัดสินใจแต่ละครั้งก็ไม่ง่ายมีคนเหมาะสมหลายคนแต่พรรคส่งได้เพียงคนเดียวอาจมีทั้งสมหวังและผิดหวังได้ยืนยันว่าพรรคเห็นถึงความตั้งใจของผู้สมัครแต่ละคนแม้ครั้งนี้อาจไม่ได้ทำงานร่วมกันแต่ไม่ได้หมายความว่าในอนาคตจะไม่ได้ทำงานร่วมกันส่วนที่นางสาวทัศนีเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลและอาจลงสมัครด้วยจะแข่งขันกันเองหรือไม่นายพริษฐ์กล่าวว่าถือเป็นสิทธิ์และต้องให้ความเป็นธรรมกับนางสาวทัศนีด้วยในการลงสมัครในนามอิสระแม้จะเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลก็ตามทั้งนี้พรรคก้าวไกลมีสมาชิกพรรคทั่วประเทศประมาณ 70,000 ถึง 80,000 คนยังต้องการให้สมาชิกพรรคเติบโตไปมากกว่านี้รวมถึงพรรคอื่นๆด้วยดังนั้นการที่ใครเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองก็ไม่ควรทำให้สูญเสียสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งหรือการเข้ามาทำงานทางการเมืองแม้จะไม่ได้เป็นผู้สมัครของพรรคนั้นก็ตามเมื่อถามว่าในโซเชียลมีการตอบโต้กลอนระหว่างนายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและนางสาวทัศนีได้เห็นหรือยังนายพริษฐ์ยิ้มและกล่าวว่าได้เห็นแล้วเด็ดมากมองว่าเป็นการตอบโต้กันในรูปแบบที่ดึงดูดความสนใจของประชาชนได้ดีเตยหัตถยาโพสต์แจ้งเตือนเปลี่ยนล่ามตั้งแต่มกราคมระวังโดนนำชื่อไปแอบอ้างเตยหัตถยาบำรุงสุขนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้ออกมาโพสต์ประกาศผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงประเด็นที่เธอไม่ได้ทำงานกับล่ามคนเดิมตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วหลังมีข่าวลือโดนเอาชื่อไปแอบอ้างเตยหัตถยาระบุว่าสวัสดีค่ะเตยหัตถยาบำรุงสุขอยากจะแจ้งให้ทุกคนทราบตอนนี้เตยได้ร่วมงานกับล่ามคนใหม่แล้วซึ่งตอนนี้เตยกับพี่ไอไม่ได้ทำงานร่วมกันตั้งแต่เดือนมกราและไม่ได้มีการติดต่อกันมาตั้งแต่มกราแล้วค่ะพี่ไอก็ไม่ได้อยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้เตยพยายามที่จะปล่อยผ่านไปทุกเรื่องแต่ก็มีข่าวเข้ามาหาเตยเรื่อยๆถ้าพี่ไอเอาชื่อเตยไปแอบอ้างต่างๆไม่ใช่เรื่องจริงอะไรทั้งนั้นอย่าหลงชื่อย้ำอีกทีเตยเปลี่ยนล่ามตั้งแต่เดือนมกราแล้วค่ะขอบคุณค่ะสำหรับเตยหัตถยาบำรุงสุขกำลังเล่นอยู่กับโตโยต้าควินซี่ในลีกญี่ปุ่นโดยพาทีมรั้งอันดับที่6ในฤดูกาลนี้และกำลังช่วยต้นสังกัดลงเล่นในศึกวีลีกคัพรอบแบ่งกลุ่มซึ่งเธอมีโปรแกรมลงแข่งขันนัดถัดไปพบกับฮิซามิซึสปริงในวันที่23มีนาคม2567เวลา 11:00 น.ตามเวลาประเทศไทย